วันนี้เราจะมาลองเทสเสียงกีตาร์ไฟฟ้านะทรงหลักๆเลยในโลกนี้ที่เขานิยมกันก็ประกอบด้วย3ทรงด้วยกันน้องบ้านมีทรงอะไรบ้างน้องบ้านนี่สแตทครับหนึ่งละแล้วก็เทเลเทเลนะครับเล็กตัวนึงนี่ก็คือเลสพอลนะครับสามทรงนี้ก็เป็นทรงที่นิยมมากเลยนะใครที่ชื่นชอบกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่าเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็อย่างน้อยก็ต้องมีไอ้3ตัวเนี้ยนะไม่ตัวใดก็ตัวนึงแหละแล้วก็วันเนี้ยคือมีคำถามในเพจก็เยอะมากนะครับในหลายๆช่องทางของร้านมีสินค้าว่าเอ้ยพี่จะเลือกซื้ออะไรยังไงดีทรงที่เหมาะกับเราอย่างน้องบาสนี่ก็ใช้อันนี้ทรงนี้อยู่ใช่ครับเป็นหลักเลยนะครับแต่วันนี้มีโอกาสละจะได้ฟังเสียงของเจ้าเทเลสแตทแล้วก็เลสพอลนะครับพูดถึงกีตาร์อุปกรณ์สำคัญของเราวันนี้ที่จะมาทดสอบกันนะครับก็เป็นกีตาร์ยี่ห้ออะไรน้องบาสคาซูกิครับหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวเลยเพราะเหตุผลที่เราเลือกคาซูกิก็คือ1คือเขาผลิตมา3ทรงอ่ะโรงงานเนี้ยคาซูกิเนี่ยเขามีทั้ง3ทรงเลยนะครับมันก็ง่ายในการที่เราจะแปะเอามานะครับและอีกอย่างนึงคือมาตรฐานการผลิตก็โรงเดียวกัน มันจะไม่มีข้อด้อยข้อได้เปรียบอะไรกันวันนี้จะไม่พูดถึงสเปคอะไรเลยนะเราจะพูดถึงแค่ว่าทรงนะครับเนื้อไม้เรื่องของพิกอัพไม่เกี่ยวอุปกรณ์น้องบาสมีอะไรบ้างแจ้งไปเลยไมค์ BNK ครับไมค์ที่ใช้อัดเนาะแล้วก็ตู้นุกMighty 40BT เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับตู้ดำๆที่เราใช้กันประจำนี่แหละนะครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไม่มีการเซ็ตอะไรกันมากนะครับรวมถึงการปรับปุ่มต่างๆในตู้น้องบาสปรับยังไงบ้างที่ตู้เบรกกลางแหลมก็กลางครับครับแล้วก็ใส่อะไรปรุงแต่งอีกไหมรีเวิร์บนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงทั้ง3ทรงนี้ก็จะเข้าไปที่ซาวการ์ดนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมตัดเสียงโดยที่เราไม่ปรับ EQ เลยนะครับแบบเพียวๆเลยแต่เสียงรีเวิร์บหรือว่าเสียงดีเลย์ที่ได้ยินก็คืออาจจะมาตู้แอมป์นะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรมั่งน้องบาสมีคลีนแล้วก็เสียงแตกเสียงลิดนะครับผมก็ให้น้องบาสเนี่ยเลือกเอาว่าจะใช้ซีเลคเตอร์ในแต่ละทรงเอาแบบที่ว่าสวยในเสียงนั้นนะก็จะใช้สำหรับก็สำหรับน้องบาสนะครับก็นอกนั้นก็วอลลุ่มกับโทนเปิดเต็มหมดเลยเปิดเต็มหมดเลยนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนที่จะไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามช่อง Instagram นะครับเว็บไซต์ของเราด้วยนะ Music Entertainment นะครับแล้วก็เพจของ Music Entertainment ด้วยโอเคลองไปฟังกันเลยครับI'm sorry.
ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้ง3ทรงนะครับสแตทเทเลแล้วก็เลสพอลของคาซูกินะครับก็เป็นมาตรฐานที่โรงงานคาซูกิก็พัฒนาขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะครับพิกอัพก็แรงพอใช้ได้นะโอเคเลยวิกินสันนะครับบอกนิดนึงส่วนเรื่องของสเปคอะไรต่างๆนานะครับไปหาดูเอาเองสำหรับ3ทรงนี้นะของคาซูกินะครับปกติน้องบาสใช้ทรงนี้เป็นหลักใช่ครับนะพอมาลองเทเลแล้วเป็นไงบ้างลองตัวนี้ครับเทเลก็เล่นง่ายนะครับฟิลลิ่งรู้สึกว่าเสียงมันก็แบบว่ามีเอกลักษณ์ของมันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเทเลแต่อาจจะรู้สึกว่าแบบถ้าพูดหนึ่งถึงแบบพลังเสียงอาจจะเบากว่าเขาหน่อยครับพี่ๆฟังดูเมื่อกี้นะครับก็เป็นนะว่าน่าจะพอเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะเลือกซื้อเลือกหากีตาร์ไฟฟ้าในแต่ละทรงมาใช้ก็เอาเป็นว่าใครชอบอะไรก็ซื้อนั้นแล้วกันนะครับหรือถ้าจะเล่นด้วยหลากหลายสไตล์เพราะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่สไตล์การเล่นด้วยแล้วก็สไตล์ของเพลงด้วยอันนี้สำคัญก็จะใช้ทรงไหนก็อาจจะต้องมีทุกทรงเลยพูดง่ายถูกไหมเอาง่ายๆเลยมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ามันก็เสียงมันต่างกันจริงๆนะครับโอเคเป็นอันว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเราก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิทั้ง3ทรงนี้เลยนะครับโอเคมิสิกท่านเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ